ับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงสิวแน่นอนในฐานะที่เป็นนักธุรกิจและนักการตลาดเรามองว่ามันมีโอกาสทางการตลาดมากน้อยแค่ไหนฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของการแก้ปัญหาสิวโอกาสทางการตลาดนี่เปิดกว้างมากค่ะแล้วก็สูงมากเพราะอย่างที่บอกอะค่ะอาจารย์คือเมืองไทยอากาศร้อนแล้วก็คนเนี่ยชอบกินของมันของทอดกันเยอะแล้วบางคนพักผ่อนไม่พอแต่ว่าก็ต้องแยกนะคะว่าสิวเนี่ยจะเป็นแบบสิวทั่วไปหรือว่าเป็นโรคสิวถ้าโรคสิวเนี่ยถึงขั้นรุนแรงก็อาจจะต้องพบแพทย์ค่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองได้เลยว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่ากระทั่งอย่างวัยอย่างผมเองเนี่ยนิดหน่อยก็ต้องพกครีมแต้มสิวเอาไว้ควรจะมีติดบ้านไว้เลยค่ะบางทีไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นวัยรุ่นนะฮะอดนอนใช่ค่ะอดนอนเนี่ยมีโอกาสมาแล้วล่ะเรื่องของสิวถูกไหมครับเครียดก็เป็นเครียดก็เป็นสิวระบบการทานอาหารระบบขับถ่ายไม่ดีก็มีโอกาสเป็นสิวเพราะฉะนั้นมันไม่ได้บอกว่าสิวเป็นได้เฉพาะวัยรุ่นผู้ใหญ่ที่เป็นสิวก็ยังคงมีเยอะแยะนะครับทีนี้ลักษณะของคนที่เราไปเล่าให้เขาฟังฟีดแบ็กหลังการใช้เป็นยังไงบ้างครับผลลัพธ์ผลลัพธ์นี่จะหลังจากติดตามผลนะคะเขาจะโอเคมากค่ะหนึ่งอย่างที่เขาบอกเล่าก็คือความมันที่เคยมันกระดาษซับมันเนี่ยบางวันเนี่ยเคยใช้เป็นแบบว่า10แผ่นเลยก็มีลดลงเหลือค่ะลดปริมาณการใช้กระดาษซับมันลงนั่นก็คือเป็นผลลัพธ์ที่ได้อย่างหนึ่งแล้วสำหรับคนที่มันเกินไปนะคะแล้วถ้าเป็นสิวอักเสบเนี่ยอย่างเคสของนัทเองก็เคยเจอชนิดที่ว่าสิวแบบเป็นเยอะมากว่าสิวหนองนะคะเราก็แนะนำผลิตภัณฑ์2ตัวนี้เข้าไปช่วยเขาก็ดีขึ้นสิวหนองเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็สิวใหม่ก็เกิดน้อยลงค่ะครับเพราะฉะนั้นเราเองเรารู้สึกได้เลยว่าคนที่จะมีสิวที่น้อยลงปริมาณลดลงเนี่ยคือต้องรู้จักการควบคุมความมันบนใบหน้านั่นแหละถูกไหมฮะแต่ว่าการนำเสนอสมมติว่าถ้าเราจะไปเล่าเรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลสิวเราเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงเทคนิคการเล่าเรื่องของเราต้องเล่าแบบไหนหลายคนอยากรู้แล้วครับค่ะแต่อันนี้พาร์ทแรกก่อนนะคะคือตัวเองเนี่ยมีความเป็นต่อตรงที่ว่ามีเครื่องมือตรวจสภาพผิวถูกไหมคะว่าก็เลยเหมือนกับเปิดทางได้ดีในระดับนึงอยู่แล้วแต่บางท่านก็บอกแล้วถ้าไม่มีเครื่องมือตรวจล่ะจะทำยังไงจะแนะนำได้ไหมตรงนี้ก็เรียนให้ทราบว่าแนะนำได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องไปเรียนรู้การวิเคราะห์ผิวนิดนึงก่อนว่าผิวมีกี่แบบมี3แบบผิวแห้งผิวผสมผิวมันค่ะประมาณนึงแล้วก็ไปดูว่าผิวมันลักษณะผิวเป็นแบบไหนผิวแห้งลักษณะผิวเป็นแบบไหนผิวผสมส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ T โซนเวลาถ้าเกิดใครได้ยินคำว่า T โซนให้รู้ไปเลยว่าตัว T นะฮะคือหน้าผากจมูกแล้วก็คางจะมีความมันมากเป็นพิเศษใช่ค่ะใช่ไหมครับถ้าเราวิเคราะห์สภาพผิวเป็นเนี่ยมันหมายถึงเราจะแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ได้ดีด้วยนั่นก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ดีมากจริงๆถ้าเราวิเคราะห์ผิวเป็นเหมือนคนผิวมันเนี่ยโทนเนอร์นี่ต้องใช้เลยต้องใช้ค่ะใช่ไหมฮะเพราะมันจะทำให้รูขุมขนมันเล็กลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจะไปพูดเรื่องนี้ได้ดีเราต้องวิเคราะห์สภาพผิวเป็นแล้วทำไงอ่ะเราเป็นคนธรรมดาคนนึงไม่เคยมีความรู้มาเข้าอบรมเนี่ยฮะค่ะก็มาเข้าอบรมนะคะแล้วก็มาเรียนเขาเรียกว่ามานั่งเรียนกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านผิวพรรณนะคะแล้วเราก็คือฝึกดูฝึกวิเคราะห์นะคะคแล้วก็เหมือนกับเวลาไปเรียนจริงเนี่ยอาจารย์เขาก็จะมีโจทย์มาให้เราวิเคราะห์ว่าในเคสนี้นะเราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ในตัวไหนได้บ้างค่ะถ้าเราผ่านการเรียนรู้ตรงนี้เราจะไปแนะนำใครเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ได้ถูกต้องและนำเสนอได้ถูกกลุ่มกับถูกผิวเห็นว่าในกิฟเฟอรินเขาก็มีตัวเอกสารเป็นคู่มือแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ใช่ไหมฮะเขาโยงไปลูกศรเลยนะท่านผู้ชมว่าตอนเช้าใช้อะไรตอนเย็นใช้อะไรผิวแบบนี้ใช้อะไรบ้างอันนี้เป็นตัวช่วยหนึ่งได้ไหมฮะเป็นตัวช่วยที่ดีมากค่ะอาจารย์พกไว้เลยค่ะในกรณีที่อาจจะเป็นคือมือใหม่แต่เราทำตัวเป็นโปรเฟชชั่นอลได้ค่ะแหละอันนี้สำหรับใครที่อยากจะขยายงานด้วยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับทีนี้การเชื่อมโยงไปถึงสินค้ากลุ่มอื่นๆกิฟเฟอรินมีสินค้าเยอะวันนี้คุยเรื่องสิวมีไหมฮะที่คุยไปคุยมาแล้วต่อไปถึงสินค้าตัวอื่นได้ด้วยก็มีค่ะเพราะเนื่องจากว่าการแนะนำของเราเนี่ยเราจะเน้นการให้ความรู้ครับพอเราให้ความรู้เนี่ยคนที่เราไปนำเสนอเนี่ยเขาก็จะให้ความไว้วางใจเรานะคะเราก็ต่อยอดเป็นตัวอื่นได้อย่างข้อควรระวังของคนเป็นสิวเนี่ยเน้นนิดนึงอะค่ะก็คือไม่ควรที่จะไปใช้เขาเรียกว่าเมคอัพ
ไปเหมือนกับไปเร่งการใช้เยอะเกินไปเพราะว่ามันจะอาจจะทำให้เกิดการอุดตันของสิวได้คือคนบางคนเป็นสิวแล้วก็ไม่อยากให้คนอื่นเห็นสิวใช่ไหมก็เลยปกปิดแล้วก็ปิดซะหนาแน่นเชียวนะครับคือมันก็ดีแต่ว่าลักษณะของการทำความสะอาดก็ต้องดีตามไปด้วยนะครับเราก็จะได้เพิ่มตัวในเรื่องของการทำความสะอาดผิวไปด้วยถ้าเราให้ข้อมูลเขาอย่างนี้แล้วอ้าวรอแล้วจะทำความสะอาดยังไงล่ะถึงจะทำให้ผิวเนี่ยคลีนขึ้นแล้วก็โอกาสต่อการที่คนเป็นสิวแต่ไม่อยากโชว์สิวอะเลยอยากปกปิดนะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเราก็นำเสนอในตัวครีนเซอร์เข้าไปได้ค่ะในการล้างเมคอัพซึ่งถ้าเกิดคนจะแต่งหน้าแนะนำนะครับว่าถ้าเป็นสิวแล้วจะแต่งหน้าใช้โฟมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะไม่พอค่ะก่อนจะล้างหน้าก็ต้องล้างเครื่องสำอางก่อนใช่ค่ะเห็นไหมมันจะมีขั้นตอนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าฉันใช้โฟมอยู่ก็จะมาใช้ถ้าคุณแต่งหน้าคุณต้องล้างเครื่องสำอางแล้วค่อยล้างหน้าอีกทีใช่ค่ะใช่นะครับอันนี้ก็คือหลักการว่าเราก็เชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆได้แล้วนี่เมคอัพเนี่ยมีคำแนะนำไหมครับว่าถ้าคนเป็นสิวอยากจะแต่งหน้าในกิฟฟารีนเนี่ยเขาต้องแต่งหน้าสไตล์ไหนเบาๆบางๆอะไรอย่างนี้หรือเปล่าต้องบางค่ะอาจารย์เพราะว่ายิ่งถ้าคนเป็นสิวเนี่ยไม่ควรที่จะไปให้อุดตันเยอะจะเน้นการแต่งหน้าที่บางเบามากกว่าแล้วก็สามารถที่จะเชิญชวนเขาได้ด้วยค่ะเพราะว่าที่กิฟฟารีนเราเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเมคอัพมืออาชีพมาสอนการแต่งหน้าตรงนี้หลายคนชอบนะคะพอรู้ว่ามีการสอนเนี่ยเขาก็อยากจะมาเรียนพอมาเรียนปั๊บเนี่ยก็จะต่อยอดไปผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้เองค่ะครับซึ่งหลายๆคนพอไปเรียนแต่งหน้าไปด้วยเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแนะนำเมคอัพไปได้ด้วยอีกเหมือนกันใช่ค่ะนะครับยอดขายผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ของคุณนัทตรีกับในทีมงานเป็นไงบ้างของตัวนัทเองนะคะ คือจะขยายงานเนี่ยได้ทุกกลุ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยก็จะออกแบบว่าเรื่อยๆต่อเนื่องอะค่ะก็คือคนส่วนใหญ่ใช้แล้วติดใจและแม้แต่ตัวเองเนี่ยตัวนัทเองก็มีสิวอย่างที่บอกไม่จำเป็นจะต้องเป็นเขาเรียกว่าวัยรุ่นนะคะถึงมีอายุแล้วนอนไม่พอมีความเครียดก็เกิดสิวได้ คนทุกคนเนี่ยพกครีมแต้มสิวไว้ที่บ้านได้ค่ะอาจารย์ป้องกันแก้ไขก่อนอย่างเช่นเป็นปุ๊บแต้มปั๊บหายเลยไม่ต้องรอให้มันเป็นอักเสบครับค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับนี่ก็คือเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวหน้าสำหรับคนที่เป็นสิวนะครับลองนำเคล็ดลับดีๆจากแขกรับเชิญของเราไปใช้ดูก็รับรองได้เลยครับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่น่าสนใจวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ